สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องปูน่า USA กันอีกเช่นเคยนะคะมื้อนี้เนี่ยจ้ะเพื่อนๆจ้ะปูน่าจะพาเพื่อนๆมาเว้าถึงการที่จะทำให้ผู้ชายหลงรักหัวปรักหัวปรำมันมีวิธีอย่างไรเดี๋ยวปูน่าจะนำเสนอตามประสบการณ์ของตัวเองนะคะวันนี้นะคะมาพูดถึงนะคะทำยังไงที่เราจะทำให้ผู้ชายหลงรักเราหัวปรักหัวปรำหรือว่าสามีเราหลงรักเราหัวปรักหัวปรำเดี๋ยวปูน่าจะมาแบ่งปันนะคะว่าทำยังไงที่จะทำให้สามีอยู่หมัดทำให้สามีไม่ไปไหนนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันพร้อมๆกันสิ่งที่ปูน่าจะมาพูดในวันนี้เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนคงอยากจะรู้นะคะคือว่าทำยังไงที่จะให้ผู้ชายหลงรักเราอย่างหัวปรักหัวปรำนี้จะทำยังไงนะคะปูน่าอยากจะบอกว่าก่อนจะไปรู้วิธีทำยังไงผู้ชายที่จะทำให้เราหลงรักหัวปรักหัวปรำเนี่ยเราไปทำความรู้จักหรือทำความเข้าใจกับธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยก่อนนะคะธรรมชาติของผู้ชายโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะส่วนมากนี้นะคะผู้ชายเนี่ยหรือเพศชายเนี่ยจะเป็นเพศที่มีความตื่นเต้นชอบท้าทายชอบการแข่งขันเวลาแข่งขันเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่ได้มาง่ายๆคือเขาชอบได้อะไรที่มายากๆแล้วก็จะรู้สึกว่าภูมิใจชอบอะไรที่มันต้องใช้ความพยายามเยอะๆทีนี้เรารู้ธรรมชาติของผู้ชายแล้วผู้หญิงอย่างเราจะทำยังไงดีล่ะผู้ชายถึงจะหลงรักเราอย่างหัวปรักหัวปรำอย่างแรกนะเราต้องรู้จักเล่นตัวบ้างเพื่อจะได้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ชายเมื่อกี้นี่แหละแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะชอบเราหรือเราจะชอบเขาเช่นกันก็ตามเราก็ไม่ควรที่จะรีบไปรับรักเขาทันทีก็รู้จักเตรียมตัวบ้างผู้ชายนะคะเขาจะรู้สึกชอบถ้าไปรับรักเลยเนี่ยมันจะดูง่ายไปมันไม่สนุกนะคะผู้ชายเขาจะเบื่อไวนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการเล่นตัวนะคะก็อย่าไปเล่นตัวมากจนเกินไปนะคะผู้ชายก็อาจจะมีไปบวชได้นะคะเพราะว่าเล่นตัวพอประมาณนะคะอันนี้คือข้อแรกนะคะข้อที่สองทำให้เขาหึงเราอันนี้เป็นประสบการณ์จากตัวเองนะคะว่ามันจะได้ผลไหมคือใช้วิธีบอกว่าวางแผนให้คนที่เรารู้จักมาจีบเราคือให้มาตามคอมเมนต์ให้ส่งของขวัญมาให้หรือว่าให้เขาให้แบบผู้ชายที่เราคุยด้วยเนี่ยให้มาพยายามพูดคุยกับเรามันจะทำให้ผู้ชายคนนี้ที่เขาแอบชอบเรารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งนะคะทำไปเถอะมันไม่เสียหายหรอกทำไปอันที่สามนะคะดูแลตัวเองให้ดูดีอย่าปล่อยตัวนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะก่อนเป็นแฟนกันหรือว่าหลังเป็นแฟนกันแล้วนะคะก็คือแน่นอนแหละระยะยาวเนี่ยที่จะทำให้ชีวิตคู่เนี่ยผู้ชายก็จะรู้สึกชอบนะคะถ้ารีบไปรับรักเขาเลยเนี่ยมันจะดูง่ายไปนะคะมันไม่สนุกนะคะผู้ชายเขาจะเบื่อเอานะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการเล่นตัวนะคะก็อย่าไปเล่นตัวมากจนเกินไปนะคะผู้ชายเขาอาจจะหนีไปบวชได้นะคะคือเล่นตัวพอประมาณอันนี้คือข้อแรกนะคะข้อที่สองนะคะทำให้เขาหึงเรานะคะยังไงอันนี้เป็นประสบการณ์จากตัวเองนะคะอันนี้ก็ลองดูนะคะได้ผลนะคะคือใช้วิธีแบบว่าวางแผนให้คนผู้ชายที่เรารู้จักมาจีบกับเราส่งข้อความมาทาง Facebook คอมเมนต์ทาง Facebook หรือส่งของขวัญมาให้อะไรอย่างนี้นะคะผู้ชายที่เราชอบอยู่นะคะผู้ชายคนนี้เขาจะรักเรามากขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งเขาก็จะมีความพยายามมากขึ้นนะคะเนี่ยแล้วก็ทำไปนะคะมันไม่เสียหายอะไรหรอกนะคะทำไปเถอะค่ะอันที่3นะคะดูแลตัวเองให้ดูดีนะคะอย่าปล่อยตัวอันนี้ปู
นาไหมเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วนะคะคือแน่นอนแหละคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตคู่หรือความรักเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ยืดยาวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทัศนคติและกันนิสัยการเข้ากันได้เป็นหลักนะคะการคบกันได้นานถือยังไงก็ตามบุคลิกหน้าตาความสะอาดการแต่งตัวนี่ก็สำคัญนะคะเราจะต้องฝึกดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะคือเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยอย่างนั้นนะคะผู้ชายเขาจะได้หลงรักเราและก็ภูมิใจในตัวเรานะคะอย่างที่สี่นะคะก็คืออันนี้จะเป็นมุมมองของผู้ชายสมัยใหม่นะคะคือผู้หญิงเนี่ยควรจะเก่งอะไรสักอย่างนะคะเพื่อให้ผู้ชายเขาประทับใจเพื่อให้เขาปลื้มหรือว่าชื่นชมในตัวเรานะคะอันนี้หมายถึงผู้ชายสมัยนี้นะคะเขาชอบผู้หญิงที่สวยหุ่นดีไม่ใช่อย่างเดียวนะคะเราต้องมีอะไรดีด้วยในตัวเรานะคะเช่นเสน่ห์ปลายจวักนะคะมีทำกิจการแบบทำอาหารเก่งเรียนเก่งทำอะไรเก่งคือมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองผู้ชายเขาจะชื่นชมในความสามารถของเรานะคะอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้ชายเขาชอบในตัวเราก็รู้แล้วนะคะว่าธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยเขาชอบยังไงคือผู้ชายเขาชอบการแข่งขันหรือว่าความท้าทายหรือว่าเขาชอบความสวยความงามนะคะก็ลองเอาไปฝึกเอาไปปฏิบัติกับตัวเองนะคะตามที่บอกนะคะคือข้อแรกนี้นะคะเราพยายามเล่นตัวหน่อยนะคะอย่าถึงแม้เรารู้สึกว่ารักเขาแต่ก็เราพยายามเล่นตัวหน่อยอย่าไปตอบรักโดยทันทีทันใดนะคะก็พยายามเล่นตัวพองามนะคะผู้ชายก็จะได้คิดว่าเราไม่ใช่คนง่ายนะคะแล้วก็อย่าไปเล่นตัวมากนะคะเพราะว่าถ้าเล่นตัวมากเราอาจจะเสียเข้าไปก็ได้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ผู้หญิงในโลกใบนี้นะคะมีมากมายไม่ใช่ว่าแต่ประเทศไทยผู้หญิงทั่วโลกสมัยนี้เขาก็มองหาผู้ชายทั้งโลกออนไลน์กันเยอะนะคะฉะนั้นเล่นตัวพองามนะคะอย่าไปเล่นตัวมากนะคะแล้วก็ตามที่บอกข้อที่สองนะคะข้อที่สองคือทำให้เขาหึงเขาจะได้เห็นเรามีคุณค่าคือการวางแผนถ้ารู้จักใครสักคนมีเพื่อนผู้ชายสักคนเนี่ยวางแผนให้เขาส่งข้อความมาหาเราส่งดอกไม้มาหาเราหรือว่าคอมเมนต์ใน Facebook ทุกวันอย่างนี้เขาก็จะทำให้ผู้แฟนคนที่เราชอบอยู่เขาเกิดอาการหึงนะคะเขาจะได้แบบว่าเขาจะได้มีการต่อสู้เขาจะรู้ว่าเขามีคู่แข่งขันเขาจะได้รักคุณมากขึ้นนะคะเขาจะได้พยายามมากขึ้นที่จะได้คุณมาครอบครองนะคะแล้วก็อันที่3ตามที่บอกนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะการดูแลตัวเองนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองหุ่นตัวเองดูโยแยอย่าทำให้ตัวเองดูผมรกรุงรังดูแลตัวเองดูแลสุขภาพหันมาดูแลผิวพรรณออกกำลังกายนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็พยายามแต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อผ้านะดูผมเผ้าให้มันดูสวยดูมีราศีมีออร่าผู้ชายเขาจะได้หลงรักเรานะคะแล้วก็อันที่4ก็นี่ค่ะอันที่4นะคะพยายามนะคะทำอะไรให้ตัวเองมีคุณค่าในสายตาของผู้ชายทำอะไรให้เป็นจุดเด่นที่จะทำให้ผู้ชายก็มีความชื่นชอบชื่นชมในตัวเราในความสามารถของเรานะที่สำคัญนะเสน่ห์ปลายจวักเนี่ยสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะเสน่ห์ปลายจวักนี่สำคัญเรื่องการบ้านการเรือนแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรื่องบนเตียงนี่คุณอย่าลืมนะคะเป็นอีตัวดีที่สุดนะคะเป็นอีตัวให้สามีดีที่สุดนะคะสามีจะได้ไม่ไปหาผู้หญิงอื่นนะคะยอมนะครับยอมเป็นคุณตัวนะคะขอโทษทีพูดผิดเมื่อกี้ยอมเป็นคุณตัวนะคะเพื่อจะให้สามีหลงเรารักเราจะได้คิดว่าเมียที่บ้านเนี้ยเก่งทั้งเรื่องการบ้านการเรือนและก็เรื่องบนเตียงอันนี้ค่ะก็เอามาประสบการณ์เกี่ยวกับของตัวเองที่
ทำยังไงที่จะให้ผู้ชายหลงหัวปรักหัวปั๊มปูนาก็เอามาแชร์จากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปปฏิบัติอยู่นะคะว่ามันจะรับรองเลยคุณจะได้ผลแน่นอนนะคะเพราะปูนาใช้กับตัวเองมาแล้วมีประสบการณ์ตรงจากตัวเองแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆลองนำไปปฏิบัติดูนะคะโอเคนะคะสำหรับใครๆนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งนะคะกริ๊งกริ๊งกริ๊งนะคะเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA Channel นะคะอย่าลืมนะคะฝากแชร์เยอะๆนะคะเพื่อปูนาจะได้มีกำลังทำคลิปใหม่ๆมานำเสนอเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ